อ่ะแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะพูดถึงวิธีถ้าขับอยู่เบรกจอดทำยังไงสิ่งที่ห้ามทำเลยก็คือเข้าเกียร์ว่างปล่อยไหลอันเนี้ยคืออย่าทำนะครับเพราะว่า1ก็คือจะเป็นการตัดกำลังเครื่องยนต์ออกไปคือทุกคนอาจจะมีความคิดว่าอย่างน้อยมันใช้การเดินเบามันจะประหยัดน้ำมันมากที่สุดอันนี้ไม่จริงครับยังไงมันก็มีจ่ายอยู่ถ้าจะประหยัดน้ำมันเนี่ยยกคันเร่งออกอย่างเงี้ยประหยัดน้ำมันมากกว่าการที่จะมาเข้าเกียร์ว่างเดินเบาอีกนะครับเนี่ยเห็นป่ะถ้าสมมุติว่าเราจะจอดนะครับนี่เราก็เบรกลงมาครับเบรกลงมาค่อยๆเปลี่ยนเกียร์ลงมาครับนี่ครับเหลือ3แล้วเหลือ2ครับคือพอมาเหลือเกียร์2แล้วนะครับเราจะสามารถจอดคาเกียร์2ไว้ได้เลยก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะมาเปลี่ยนเกียร์1อีกทีก็ได้นะครับคือถ้าเราคาเกียร์2ครับเราก็จะสามารถผลักมาเกียร์ว่างได้เลยหรือว่าถ้าไปเกียร์1แล้วก็กลับมาเกียร์ว่างได้เหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นการจอดรถนะครับจากการที่เราขับอยู่แล้วก็มาจอดรถหยุดสนิทนะครับส่วนถ้าสแตนด์บายในการรอติดไฟแดงอย่างนี้นะครับเราก็จะทำได้หลายรูปแบบหนึ่งก็คือคาเกียร์ไว้เนี่ยคาเกียร์หนึ่งไว้แต่ว่าอันนี้มันก็จะค่อนข้างเมื่อยหน่อยถ้ามันไฟแดงนานมันก็จะเมื่อยท่าที่สองก็คือเข้าเกียร์ว่างช็อตคัทออกเหยียบเบรกไว้อันนี้ก็ทำได้เหมือนกันครับท่าที่สามก็คือไม่เหยียบอะไรเลยแต่ว่าดึงเบรกมือขึ้นครับนี่เห็นไหมก็ไม่ต้องเหยียบอะไรเลยฟรีสไตล์ครับขับรถเกียร์ธรรมดาหลายท่าพอจะไปแล้วครับเท้าขวาเหยียบเบรกก่อนเท้าซ้ายเหยียบคลัตช์มือผลักเกียร์1ครับแล้วก็ถอนคลัตช์ออกมารอก่อนรอในตำแหน่งที่มันเริ่มจะมีอาการจับละหลังจากนั้นครับคลายเบรกแล้วก็คลายคลัตช์ออกเติมคันเร่งไปได้เลยครับนี่แค่นี้เองเห็นไหมพยายามอย่าไปกลัวครับว่ามันจะดงจะดับอะไรก็ดับก็แค่สตาร์ทใหม่ครับไม่ได้เป็นอะไรเลยยิ่งถ้าเราไปลนไปกลัวว่ากลัวดับนู่นนี่นั่นแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก่งซะเปล่าๆนะครับเราก็แค่แบบทำในสไตล์ของเราทำในสเต็ปของเราตามปกติไปได้เลยครับแล้วถ้าทุกคนถามว่าขับรถเกียร์ธรรมดาอยู่บนถนนใหญ่อย่างเงี้ยจำเป็นจะต้องเบรกฉุกเฉินเบรกแบบข้างหน้าเบรกกระทันหันเราจะเบรกกระทันหันยังไงนะครับวิธีการเบรกกระทันหันก็คือง่ายๆกระทืบเบรกไปเลยเราไม่ต้องมาสนใจครับว่ารถมันจะดับรถมันความเร็วตกรถมันสั่นนู่นนี่นั่นไม่ต้องไปสนใจมันครับเอาแค่ว่าทํายังไงก็ได้ให้รถมันหยุดเร็วก็พอแล้วไม่ต้องมาเหยียบคลัตช์เบรกนะครับเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องใช้เอนจินเบรกจากเครื่องยนต์ในการช่วยเราในการเบรกนั่นเองครับก็คืออยากเบรกเห็นข้างหน้าหยุดรถฉุกเฉินเราก็กระทืบเบรกไปได้เลยอันนี้ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องมากระทืบเบรกกับกระทืบคลัตช์พร้อมกันนะครับเราก็เหยียบไปได้เลยฮะถามว่าถ้าเราเปลี่ยนเกียร์เข้าแล้วอ่ะเราไม่เหยียบคันเร่งต่อได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับแต่จังหวะอาจจะไม่ต่อเนื่องเฉยๆแต่พอมันรถมันมีความเร็วแล้วมันไม่ดับแล้วนะครับทุกคนลองดูนะครับเนี่ยเห็นป่ะมันก็ไปของมันได้ครับรถไม่มีอาการจะดับแล้วเพราะว่ารถมันมีความเร็วล้อมันหมุนแล้วนั่นเองครับเนี่ยถ้าเราเจอข้างหน้าครับเราก็เบรกเลยเจอโค้งนะครับเบรกลงเกียร์รอก็ได้ครับแล้วก็ไปต่อครับอย่าพยายามเปลี่ยนเกียร์ในโค้งนะครับห้ามเปลี่ยนเกียร์ในโค้งเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุลื่นถลายได้เลยนะครับจากรถที่มีแรงบิดมาอยู่ดีเงี้ยรถมีแรงบิดเกาะถนนอยู่กำลังจะเข้าโค้งอยู่ดีเราเหยียบคลัตช์ปุ๊บรถไม่มีกำลังแรงบิดมันหายไปมันก็อาจจะเกิดอาการลื่นถลายได้หรือว่าถ้าเราลงเกียร์มาในตำแหน่งที่รอบมันสูงเกินรถมีอาการล้อปัดเงี้ยคราวนี้ก็ทำให้เกิดการลื่นถลายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเห็นโค้งนะครับเดี๋ยวผมลองใช้ความเร็วดูถ้าเราเห็นโค้งให้เราเบรกแล้วก็ลงเกียร์รอโค้งได้เลยครับอันนี้ผมมาเกียร์5นะถือว่าค่อนข้างเร็วเห็นโค้งนะครับเบรกลงเกียร์4ปล่อยคัทครับนี่แล้วก็เบรกต่อ
ให้รถมันมีกำลังแรงดึงเพื่อที่จะให้มันเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็พอขับได้แล้วเนาะทั้งการออกตัวธรรมดาการออกตัวบนทางลาดชันแล้วก็การเบรกการเร่งอะไรได้หมดแล้วเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่แอดวานซ์ขึ้นนิดนึงสามารถใช้ได้ทั้งบนถนนขับขี่ทั่วไปก็ดีหรือว่าใช้ในเป็นพื้นฐานของการแข่งขันการลงสนามการเข้าแท็กอะไรอย่างเงี้ยเป็นพื้นฐานได้ด้วยก็ดีนะครับมันก็คือเทคนิคการเบรกชิปดาวครับการเบรกชิปดาวคืออะไรการเบรกชิปดาวมันก็คือการที่เรารักษาแรงเบรกไว้โดยที่เราจะเปลี่ยนเกียร์ลงไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนเกียร์ลงไปจนกว่าเราจะพอใจในการเบรกครั้งนั้นครับเช่นสมมุติว่าเราอยู่เกียร์5เบรกลงเกียร์4ไม่พอใจเบรกลงเกียร์3อะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยเห็นไหมก็คือเป็นการเบรกชิปดาวน้ำหนักเบรกมันจะเท่าเดิมตลอดครับแล้วก็จะมีเอนจินเบรกของเครื่องครับเครื่องมันก็จะคอยฉุดไว้ให้เราสามารถเบรกลงได้อย่างมั่นคงนั้นนุ่มนวล นั่นเองครับแล้วถามว่ามันต่างกับเบรกธรรมดายังไงถ้าเบรกธรรมดาทุกคนอาจจะเนี่ยเหยียบเบรกปึ๊บแล้วถ้าจะลงเกียร์ก็อาจจะถอนเบรกแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ลงแล้วก็ค่อยมาเบรกใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าทำอย่างเงี้ยถามว่ามันทำได้ไหมมันก็ทำได้แต่ว่ารถมันจะค่อนข้างมีแรงกระตุกหลายรอบครับมันจะเกิดแรงช็อคหลายรอบซึ่งมันก็อาจจะไม่เป็นผลดีต่อการนั่งโดยสารนะครับหรือว่าถ้าในการแข่งขันเงี้ยมันก็อาจจะเป็นการสูญเสียจังหวะได้ครับแล้วซึ่งเจ้าตัวเทคนิคเนี้ยครับสามารถนำไปเป็นพื้นฐานของการเบรกแบบ pure and toe นะครับก็คือเหยียบคลัตช์เหยียบเบรกเหยียบคันเร่งพร้อมกันในจังหวะเดียวมันเป็นพื้นฐานนั่นเองครับเนี่ยเหยียบคลัตช์เหยียบเบรกแล้วก็เบิ้ลคันเร่งอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเทคนิค pure and toe ครับแต่ว่าวันนี้ผมก็จะยังไม่ได้มาสอน pure and toe หรอกครับเพราะว่ารถมันไม่ได้ทำได้ทุกคันไม่ใช่ว่ารถทุกคันที่เป็นเกียร์ธรรมดาทำ pure and toe ได้มันก็มีปัจจัยอยู่เช่นตำแหน่งเบรกตำแหน่งคันเร่งเงี้ยถ้ามันต่างกันมากเกินไปแป้นเบรกสูงแป้นคันเร่งต่ำแถมห่างกันอีกอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะทำยากครับหรือว่าทำไม่ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวจะมาทำเบรกชิปดาวให้ดูแล้วกันนะครับนี่ครับอยู่เกียร์4ครับเบรกลงเกียร์3ยังเบรกไว้อยู่นะครับผ่อนคัตออกให้มีแรงดึงลงเกียร์2ผ่อนคัตออกให้มีแรงดึงนี่ประมาณนี้ครับประมาณนี้รถมันจะมีเอนจินเบรกแทบจะตลอดเวลาเลยแค่ขาดช่วงไปในจังหวะที่เราเปลี่ยนเกียร์ลงเท่านั้นเองเทคนิคนี้มันจะทำให้เราเบรกรถได้อย่างนิ่มนวลแล้วก็มั่นคงมากเลยครับเนี่ยอยากเบรกก็เบรกได้เลยเบรกชิปดาวลงครับ4แล้วก็3ครับเห็นไหมแต่จังหวะผ่อนคัตอ่ะอาจจะต้องผ่อนคัตให้นิ่มนวลหน่อยนึงถ้าสำหรับการเบรกชิปดาวนะครับรอให้เกียร์กับเครื่องยนต์นะครับจับกันก่อนรอให้รอบมันเริ่มสูงขึ้นมาก่อนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเราผ่อนคัตออกเร็วๆอ่ะอาจจะทำให้รถกระตุกได้เร่งไปเลยครับพยายามนะครับนี่เห็นไหมเข้าเกียร์1 2 1 2คือทุกคนอาจจะแบบมือใหม่อาจจะงงๆกับมือแต่ก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆฝึกไปเอาเป็นว่าเราจำไว้ว่าถ้าเราจะผัดเกียร์ไปทางไหนเอามือมาด้านหลังของในตำแหน่งทิศทางที่เราจะพามันไปเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเอาตรงอุ้งมือตรงนี้ครับมาใช้ในการบังคับควบคุมคันเกียร์นะครับผมจะให้ทุกคนดูหน้านี้ของรถยนต์นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นเขาบอกอัตราการสิ้นเปลืองปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูว่าระหว่างที่เรากำลังจะจอดรถเรากำลังจะหยุดรถนะครับเราเข้าเกียร์ว่างปล่อยไหลเลยกับการที่เราคาเกียร์ไว้แล้วก็แค่ยกคันเร่งออกอะแบบไหนมันจะประหยัดน้ำมันกว่ากันนะครับลองดูความเร็วประมาณ40นะครับ
2.1 ลิตรต่อ100โลครั้งนี้จะเป็นการคาเกียร์ไว้นะครับแล้วก็จะปล่อยไหลเดี๋ยวเรามาดูอัตราการสิ้นเปลืองนะครับว่าจะเท่าไหร่ยกคันเร่งครับ0แล้วเห็นไหมเออ0ลิตรต่อ100โลเลย0ก็ใช้น้ำมันน้อยกว่าครับอันนี้กลับมาเหยียบคลัตช์นี่พอเหยียบคลัตช์ขึ้นมา2กว่าเลยเห็นไหมเออเหยียบคลัตช์กับเข้าเกียร์ว่างปล่อยไหลก็เหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการขับรถเกียร์ธรรมดาคือทุกคนเห็นไหมถ้าจะบอกแค่ว่าการขับรถเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็แค่เหยียบคลัตช์ใส่เกียร์ผ่อนคลัตช์ออกเหยียบคันเร่งมันก็ไปได้อย่างนั้นนะก็เรียกว่าขับได้แต่ว่าถ้าจะพูดว่าขับเป็นกับขับดีอ่ะมันก็จะมีอะไรที่มากกว่านั้นมีเทคนิคที่อยู่ในแต่ละขั้นตอนต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างขับได้กับขับเป็นขับดีนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยต่างๆนานาก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับอยากจะให้ผมสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องเทคนิคที่สูงขึ้นจากนี้ไปก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับและเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้เหมือนเดิมนะครับงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ